หลังจากที่มีรายงานว่าฝ่ายต่อต้านยิงจรวดโจมตีเมืองพินอูลวิน2จุดในเขตมันดะเลขณะพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำสูงสุดของพม่ากำลังเดินทางเยือนเพื่อร่วมงานเทศกาลตะจานหรือสงกรานต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายเป็นพระสงฆ์2รูปและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก12คนด้านโฆษกกองทัพพม่ายอมรับว่าเหตุโจมตีจากฝ่ายต่อต้านกระสุนถล่มโรงเรียนในร้อยทหารเป็นเหตุให้นักเรียนในร้อยได้รับบาดเจ็บอีก3นายขณะเดียวกันมีรายงานจากชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพลโทประสานแสงสิริรัตน์แม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับกองทัพภาคเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาทั้ง2แห่งเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และตรวจสอบความพร้อมของเหล่าทหารในสังกัดที่ประจำชายแดนด้านอำเภอแม่สอดพร้อมให้กำลังใจทหารเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์พลโทประสานแม่ทัพภาคที่3กล่าวว่าหลังกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมายึดพื้นที่ทางทหารในจังหวัดมีวดีได้แล้วแต่ในส่วนของพื้นที่ชายแดนยังมีการเข้าออกและซื้อขายสินค้ากันตามปกติแต่เพียงช่วงนี้สินค้าอาจลดลงเนื่องจากการขนย้ายไม่สะดวกประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และเหตุการณ์สู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านมีการปิดเส้นทางซึ่งส่งผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักขณะนี้ทหารไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เอาไว้แล้วด้วยหากมีการสู้รบที่หนักหน่วงจะมีการรองรับผู้หนีภัยและหากมีการรุกล้ำอธิปไตยก็จะตอบโต้ทันทีหากมีกระสุนหรืออะไรเลยมาตกฝั่งไทยนะครับเราก็จะมีมาตรการตอบโต้จากเบาไปหาหนักแล้วก็ช่วยเหลือตามหลักวิทยาธรรมก็ถ้าตามตรงจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มีการสู้รบกันซึ่งจะทำให้มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายอยากให้มีการเจรจาพูดคุยอาจจะออกร่วมกันแต่ถ้าหากมีการสู้รบเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนให้เกิดความปลอดภัยนะครับสำหรับราษฎรที่เป็นมาที่ข้ามมาเราก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวให้อยู่ในการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแม่ทัพภาคที่3ยังกล่าวอีกว่าสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ฝั่งเมียวดีหลังจากนี้อาจจะมีการปะทะกันเนื่องจากยังมีทหารเมียนมากว่า200นายติดอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้ซึ่งคาดการว่ากองทัพเมียนมาอาจจะเข้าโจมตีพื้นที่ค่ายทหารและที่ทำการราชการที่ถูกยึดไปอย่างแน่นอนปัจจุบันกองทัพเมียนมาใช้กำลังทางอากาศได้เพียงอย่างเดียวเพราะกำลังภาคพื้นดินที่จะสนับสนุนยังมาไม่ถึงตอนนี้อยู่ในพื้นที่มละแมงส่วนการส่งกำลังสนับสนุนของกองทัพเมียนมาทำได้ค่อนข้างยากเพราะอาจถูกโจมตีจากกลุ่มต่อต้านและยังเชื่อว่าการสู้รบจะไม่พุ่งเป้าไปยังในเขตเมืองที่มีประชาชนและเขตเศรษฐกิจการค้ารัฐบาลเมียนมาได้ผลประโยชน์ส่วนการสู้รบเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมรับมือเต็มที่หากสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นขณะเดียวกันศูนย์บัญชาการภูมิภาคตอนใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ออกแถลงการยืนยันจะจัดการซ้อมรบทางอากาศด้วยกระสุนจริงตามแนวพรมแดนทางตอนใต้ของประเทศเพื่อยกระดับและรักษาความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาอธิปไตยของชาติการรักษาเสถียรภาพตามแนวพรมแดนความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรายงานไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการซ้อมรบจะใช้เวลานานถึงเมื่อใดและไม่มีการเอ่ยถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้และมีพรมแดนติดกันนั่นก็คือเมียนมาแต่ระบุว่าความปลอดภัยตามแนวพรมแดนถือเป็นความรับผิดชอบของ PLA ทั้งนี้มณฑลยูนนานอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีพรมแดนติดกับรัฐฉานของเมียนมาซึ่งเกิดความไม่สงบครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเมื่อกองกำลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มผนึกกำลังลุกฮือโจมตีฐานทัพของทหารเมียนมาในหลายรัฐและกระชับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ